ทีมนังคงอยู่ในอาการดีใจที่สามารถเอาชนะเทโกคุกาคุเอ็นได้อย่างน่าประหลาดใจแต่ก็ยังมีงานอีกมากที่พวกเขายังต้องทำพวกเขาค้นพบว่าเกมต่อไปจะต้องพบกับโรงเรียนโอคารุโตะซึ่งว่ากันว่าเป็นทีมที่ต้องคำสาปนัสมึมิต่อรองกับเอนโดและบอกว่าถ้าทีมชนะโอคารุโตะได้เธอจะให้โรงเรียนส่งทีมเข้าสู่ฟุตบอลฟรอนเทียแต่ถ้าแพ้ทีมฟุตบอลจะถูกยุบ สมาชิกที่ทีมคนอื่นเต่นเต้นแต่เชื่อว่าพวกเขาจะทำได้ไม่ดีหากไม่มีโกนจีสิ่งนี้ทำให้โซเมโอกะงุหงิด ที่ยองพออ,อครูใหญ่กำลังดูกระดาษที่มีคราบเลือดอยู่จึงถามนสเมว่าเธอบอกทีมเกี่ยวกับเงื่อนไขของคำ้านี้ไหมเธอว่าไม่มีความจำเป็นจากนั้นครูใหญ่ก็อ่านกระดาษที่มาจากโอคาดูโตโดยบอกว่าหากเราไม่ยอมรับคำ้านี้พวกเราจะถูกสาบผู้โยไขถามว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือนสเมบอกทั้งคู่ว่าโอคาดูโตเป็นโรงเรียนที่รายล้อมไปด้วยข่าวลือและนั่นทําให้พวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจ ไรมงฝึกซ้อมที่ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งโซเมโอกะกําลังเล่นแรงแม้กระทั่งทํำฟาวจากนั้นโอตานาชิก็ทักทายอากิและบอกว่าเธอเป็นแฟนของไรมงที่มาที่นี่เพื่อดูพวกเขาฝึกซ้อมโอตานาชิพบว่าคู่ต่อสู้ทีมต่อไปคือโอคารุโตจึงรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันที จากนั้นเธอก็บอกทุกคนถึงข่าวรือที่น่ากลัวเกี่ยวกับโอคารุโตซึ่งรวมถึงการที่คู่ต่อสู้ต้องเป็นไข้สูง3วันหลังจากการแข่งขัน,ขนมีลมกระโชกแรงและหยุดขาเมื่อทําประตูเราต้องการโกเอินจิสิ่งนี้ทําให้โซเมโอกะรักคายเคืื้องเอนโดบอกว่าถ้าเราเอาแต่พึ่งพาคนอื่นพวกเราจะไม่แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเราจึงกลับมาฝึกฝนต่อ หลังจากวันนั้นเอนโดยังคงฝึกฝนต่อไปซึ่งมีคาเซมารุเข้าร่วมกับเขาทั้งสองพูดถึงการที่โกอนจิสร้างความประทับใจให้กับทีมทําให้คาเซมารุคิดว่าไม่อยากแพ้เขาและเอนโดตัดสินใจว่าจะไม่ขอให้โกอนจิเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกต่อไปเนื่องจากเขาต้องการให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นด้วยสมาชิกปัจจุบัน วันต่อมาเอนโดเห็นโกอินจิไปโรงพยาบาลจึงตัดสินใจตามเขาไปโดยคิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เขาเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อใจเอกับเอนโดขอโทษที่ตามมาและเห็นว่าปายนันอ่านว่าโกอ,อกินจิยูกะเอนโดถามว่าใครอยู่ในห้องและโกอินจิบอกว่าเธอเป็นน้องสาวคนเล็ก ภายในห้องพักของโรงพยาบาลโกเอนจิบอกเอนโดว่ายูกะอยู่ในอาการโคม่าตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุโดยรถชนในขณะที่ไปดูเกมของเขาโดยเหตุนี้เขาจึงสัญญาว่าจะไม่เล่นฟุตบอลจนกว่าเธอจะฟื้นแม้ว่าเขาจะผิดสัญญาในเกมกับเทโคคุก็ตามเอนโดขอโทษอีกครั้ง วันดึ่งขึ้นโอตโตนาชิได้รับการแนะนําให้รู้จักทีมโดยอากิในฐานะผู้จัดการคนใหม่ด้วยความมิฉาโกเอนจิที่ทําแต้มเดียวในเกมที่พบเทกคุโซเมโอกะจึงเริ่มฝึกพิเศษเอนโดมองดูเขาและหลังจากได้ยินเพื่อนบอกว่าเขาอยากเล่นแบบโกเอนจิมากขึ้นเขาก็บอกว่าเขามีสไตล์ของตัวเองซึ่งทําให้โซเมโอกะมีพลังมากขึ้นในการฝึกฝนต่อไป ในระหว่างการฝึกซ้อมโซเมโอกะได้สร้างทางไม้ตายขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันโกเอนจิสังเกตการฝึกจากสะพานเมื่อน,นัตสึมิขับรถพาและบอกว่าเธอได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของเขาและคุนพบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวนัตสึมิจากไปและบอกให้เขาจําไว้ว่าใครชอบดูเขาเล่นฟุตบอลมากที่สุดและคิดว่าเขาทาให้เธอมีความสุขกับคําสัญญานี้ไหมจากนั้นโกเอนจิไปที่สนามและประกาศว่าเขาจะเข้าร่วมทีมสิ่งนี้ทําให้เอนโดมีความสุขมาก แล้วตอนนี้ก็จบลงนายก็มีฟุตบอลไปของตัวเองได้นะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยสิ